ไม่โศกเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หงแน่จริงก็เข้ามาตายซะข้าก่อนไว้เสาเทียนคือพ่อของเจ้าซึ่งเป็นสหายรักของจางฟู่เจินหัวหน้าพรรคกิเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมา22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเสาสีเฉียนแม่นาง14แห่งสำนักกิเลนขาวซึ่งได้พบเจ้าข้างหนองน้ำใกล้เมืองเลี้ยงขุนซึ่งวิธีที่เสียถงนี่น้าสาวพี่แม่ได้แนะนำให้ข้าได้พบข้าลีเซียซุยก่อนที่จะเจอเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วข้าเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจ้าเป็นลูกของจางฟู่เจินจนข้านึกขึ้นได้ถึงวันจางม่านเจอแม่เจ้าพาข้าไปเจอพี่สาวแม่ของเจ้าซึ่งน้าสาววิงเวียนศีรษะหน้ามืดใช้ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋ว